อัลโหลอัลโหลกาสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะฮะวันนี้ Toilet Tower Defense เนี่ยก็มีการอัปเดตกิจกรรมฮาโลวีนนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขอพูดเรื่องแคนก่อนแคนเนี่ยพี่เพิ่งมีการขยายล่าสุดนะครับก็สามารถรับได้60คนแล้วนะฮะแล้วก็เคลียร์คนไปจนตอนนี้ว่าง8ที่นะครับส่วนน้องที่สงสัยว่าเอ้ยทำไมพี่ชวนเราไม่ขึ้นเลยบางครั้งตอนชวนเนี่ยถ้าสมมติแคนเต็มก็อาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะครับมาเรามาพูดถึงตัวกิจกรรมฮาโลวีนก่อนดีกว่าฮาโลวีนเนี่ยมันเป็นช่วงที่พี่มาเล่น Toilet Tower Defense จริงๆจังๆเลยก็แปลว่าเนี่ยพี่เล่น Toilet Tower Defense แบบจริงๆจังๆน่าจะประมาณ11เดือนได้แล้วนะครับเอาเป็นว่ามาเรามาดูตัวละครกันดีกว่าตัวละครเนี่ยมีตัวใหม่อะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแชร์เดือดแชร์เหรอเนี่ยอันนี้คือเราเคยรีวิวใน Toilet Legacy Defense ไปแล้วนะครับอีกตัวนึงก็เป็นซอมบี้ฮอตคาเมล่าแมนนะครับเป็นสปอนเนอร์ยูนิตเอาหวารอบนี้สปอนเนอร์จะมาแบบทีโพสหรือเปล่าเอ้ยแต่ช่วงนี้ตัวละครเขาเริ่มทำโมเดลกลับมาดีแล้วนะแต่ว่าสปอนเนอร์ก็ยังมีบั๊กในเรื่องของการโจมตีบางตัวมันไม่ตีก็มีนะครับเอาหน้าไปกระแทกเฉยๆ2ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่399โลบักนะครับเอาวะก็เดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิว2ตัวนี้เลยละกันเพราะว่าพี่ก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อดีกว่าแต่เท่าที่ดูตัวสปอนเนอร์นี่ DPS เยอะนะแล้วก็เลือดเยอะด้วยนะฮะเรียกได้ว่าอาจจะเป็นตัวตึงๆเลยอาจจะดีกว่าเจ้าเทลันติกด้วยนะจริงนะดูดิเลือดล้าน9 DPS 200,000 ส่วนแชร์หรือเดอะแชร์เจ้าเก้าอี้ก็เป็นโจมตีแบบสโลวิ่งเป้าหมายเดียวนะฮะเอาจริงอัปเดตรอบนี้มีเยอะนะอย่างนี้เป็นโกลเคสก็รู้สึกว่าล็อกอินก็ได้ป่ะอันนี้พี่ไม่ชัวร์เหมือนกันยังไม่ได้หาข้อมูลเนาะแต่ที่พี่ได้มาคือล็อกอินอยู่เฉยๆก็ได้มาฟรีๆนะครับแล้วก็มีด่านใหม่ขึ้นมาด้วยเป็นด่านอีเวนต์ฮาโลวีนอันนี้จะเป็นฮาโลวีนเกรฟยาร์ดนะครับก็เป็นหลุมศพฮาโลวีนเนาะได้เป็นแคนเดิลลูกกวาดเหมือนปีที่แล้วเลย อารมณ์แบบทริคออร์ทรีทเนาะก็เก็บลูกกวาดไปซื้อกล่องแน่ๆเลยพี่ว่าส่วนตัวฮาโลวีนอีเวนต์นะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนเจ้ากิจกรรมเพนซิลเนาะเมื่อกี้นี้มีเควสมีอะไรให้ทำนะครับแล้วก็มีกล่องให้สุ่มแต่ว่าเดี๋ยวนี้เหมือนจะไม่มีแบบว่าเขาเรียกว่าไงเก็บของมาแลกเจมเนาะเท่าที่รู้นะครับตอนนี้เขาพยายามทำให้เจมมันไม่เฟ้อตลาดเว้ยก็จัดกิจกรรมแบบไม่แจกเจมแล้วอ่ะแล้วก็เวลามีกิจกรรมกล่องอะไรเข้ามาเนี่ยก็เอาเจมไปซื้อแทนนะครับแต่ว่ากิจกรรมนี้ก็ใช้ลูกกวาดในการแลกเนาะเอ๊สเตตัสมันดูโกงกว่าตัวละครปีก่อนหมดเลยว่ะแต่ก็พอเข้าใจแหละทำไมโกงกว่าเนาะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลงด่าเลยแล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้สักนิดหนึ่งด้วยนะครับหาซื้อตัวละครราคาถูกปลอดภัยต้องนี่เลยวิวประกรณ์ช็อปยอดขายมากกว่า 140,000 ชิ้นมีสินค้าและบริการต่างๆให้เลือกซื้อมากมายอย่าง Toilet Tower Defense นอกจากจะมีเจมขายในราคาถูกก็ยังมีตัวละครให้ซื้อถูกๆด้วยนะโดยเริ่มต้นราคาถูกเพียงแค่9บาทเท่านั้นและยิ่งมีตัวละครที่ใช้โลบักในการซื้อนะครับแนะนำเลยว่าซื้อผ่านเว็บถูกกว่าแน่นอนอย่างเช่น Titan Beat Ballman ก็ราคาเพียงแค่39บาทเองและตอนนี้นะครับ Anime Defender มีบริการให้เลือกเยอะมากๆเลยซื้อเกมพาสผ่านวิวประกรณ์ก็ถูกกว่าเติมเองด้วยนะและตอนนี้ตัวละครเองก็มีให้เลือกซื้อหลายตัวแล้วนะมีอัปเดตเรื่อยๆเลยอย่าลืมนะครับซื้อของดีราคาถูกปลอดภัยต้องบิวอุปกรณ์เท่านั้นโอ้ในตัวด่านกิจกรรมนี่ทำออกมาดีนะค่อนข้างไก่ทำไมทำทางเดินให้มันไก่ขนาดนี้นะมาเดี๋ยวตอนแรกพี่วางเจ้าตัวสปอนเนอร์ก่อนนะครับซอมบี้ซอมบอยเลเวล1คูลดาวน์10วินะฮะเลือด 10,000 แล้วก็ DPS เป็น 1,250 นะครับตัวละครที่สปอนออกมาเนี่ยโอ้เดินมาทีหลายตัวเนี่ยทำเป็นเล่นไปแต่ว่าเลือดแค่ตัวละ 2,000 เนาะเป็น normal zombie พี่ว่าน่าจะไม่ได้เห็น DPS ว่ะ มันคือเอาหน้าเข้าไปกันแทกเลยว่ะแล้วก็ใช้เงิน 10,000 เอ้ยใช้เงิน 1,600 ในการขึ้นเลเวล2นะครับเดี๋ยวตอนตัดคลิปพี่น่าจะแบบตัดเร็วๆเลยเพราะว่าถ้าเป็นตัวสปอนเนอร์มันใช้เวลานานเนาะมาขึ้นเลเวล2นะครับเลเวล2นะฮะคูลดาวน์เป็น20วิโหเพิ่มมา10วินะเลือด 30,000 DPS 6,000ทำไมพี่รู้สึกพี่คาดหวังกับคำว่า DPS ไม่ได้เลยวะมันเป็นการโจมตีประชิดเนาะส่วนมากกระแทกหน้าก่อนแล้วก็ตายไปนะฮะไหนดูเจ้าตัวสปอนสิตัวสปอนตอนแรกเป็น normal zombie เนาะอู้เลเวล2นะครับเป็นสตองซอมบี้3ตัวอ๋อเลือด 30,000 เนาะตัวละ 10,000 แต่ก็อย่าคาดหวังกับ DPS นะครับเพราะสัมผัสได้ว่าเอาหน้าไปกระแทกนั่นไง อาจจะต้องรอเลเวลสูงๆก่อนหรือเปล่าแต่ว่าเอาจริงนะพี่ว่าตัวซอมบี้เนี่ยไม่ค่อยดีเว้ยมันแอบใช้เงินเยอะไม่ดีต้องบอกว่ามันไม่ใช่ตัวต้นเกมละกันเหมือนสปอนเนอร์หลายๆตัวเนาะมันเป็นเชิงเลทเกมมากกว่าเนี่ยอย่างเช่นเลเวล2ขึ้น3แม่งใช้ 8,000 เลยนะเยอะกว่าตัวสายสปอนเนอร์หลายๆตัวเนาะเอาเป็นว่า8,000จะรอดปะวะ
ดีไม่ดีได้วางเดอะแชร์ก่อนหรือเปล่าเนี่ยมาเรามาขึ้นเลเวล3กันดีกว่าสุดท้ายพี่ต้องเอาเดอะแชร์มาช่วยนะครับเพราะว่ามันเก็บเงินไม่ไหวเว้ยเลเวล3นะครับคูลดาวน์20วิเลือดเป็น 150,000 เนาะแต่ว่าเลเวล3เนี่ยไม่มี DPS ละ DPS หายไปนะครับเอาจริง1กับ2มันก็ไม่มีนะมันเอาหน้าไปกระแทกเฉยเลยเว้ยไหนมาดูเจ้าตัวสปอนเนอร์ที่ออกมาสิเลเวล3 150,000เป็นตัวละครบอมซอมบี้เป็นสายคามิกาเซ่ปะเอาตัวเองไประเบิดตู้มแล้วก็ตัวละครอื่นตายอาจจะอันนี้คือมโนไว้ก่อนเตรียมตัวเลยเตรียมตัวปันหน้าเอาหน้าเข้าไปกระแทกเลือดโอ้โหดูแบบแปลกๆดิไม่รู้ว่ามีดาเมจเพิ่มหรือเปล่านะแบบสมมติตายปุ๊บตัวอื่นที่อยู่รอบๆมันจะโดนดาเมจหรือเปล่าเนาะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเก็บเงินกันต่อไปยาวๆนะครับเวลาจะอัพเลเวลทีนึงใช้เงินเยอะๆเอาหน้าไปกระแทกอีกทีนึงตูมเอาวะแต่ถ้าสมมติพูดในเชิงเรทเกมพี่ว่ามันน่าจะโกงนะถ้ามัน DPS มันทำได้จริงๆอ่ะอาจจะโกงเว้ยเดี๋ยวไว้ลองในอนาคตละกันนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเก็บเงิน 10,000 ก่อนในการขึ้นเลเวล4นะครับมาเลเวล4นะครับเป็นคูลดาวน์30วิละแต่มีเลือดอยู่ที่ 600,000 มี DPS อยู่ที่ 50,000 50,000 มันจะทำได้จริงหรือเปล่าอันนี้ต้องไปรอดูว่ะถ้าแบบเลเวล1กับ2ก็คือเอาหน้าไปกระแทกไม่ได้ทำดาเมจอะไรเลยเนาะอู้เอ้ยเท่เนี่ยเป็นบอสซอมบี้ถือดาบอะเหมือนดาบในบ็อกฟูดเลยดาบเคลือบฮาคิเดี๋ยวต้องลองดูว่ามันจะตีได้จริงหรือเปล่าเนาะแต่แน่ๆนะครับใช้เงินอีก 25,000 ในการขึ้นเลเวล5แล้วก็คิดว่าเลเวล5เนี่ยน่าจะเป็นเลเวลสุดท้ายละมาดูดีกว่าว่าเจ้าบอสซอมบี้มันจะทำดาเมจได้แรงหรือเปล่าอู้เฮ้ยแรงจริงแรงมากโคตรแรงอ่ะที่มันเอาดาบฟันเมื่อกี้อ่ะอันนี้ไม่เก๋อันนี้คือพี่แกแรงจริงเว้ยเดี๋ยวลองดูใหม่ใช้ดาบเคลือบฮาคิสับมันสับโอ้โหแล้วไอ้ตัวเครื่องบินเนี่ยคือมันเดินผ่านเว้ยเคแรงจริงลองสับบอสสิ385 335 275โอ้โหเฮ้ยทีละ 50,000 เลยนะทำเป็นเล่นไปแรงนะถือว่าเรทเกมจัดๆเลยถ้าสมมุติไม่จำกัดตัวละครในการวางนะแม่งเป็นตัว OP ตัวหนึ่งเลยแต่พี่ว่ามันคงจำกัดแบบ 3-4 ตัวเหมือนหลายๆตัวเนาะมาเลเวล5นะครับเลเวลสุดท้ายนะฮะดาเมจ 30,000 HP เลือดนะครับ 1,950,000 แล้วก็มี DPS อีก 200,000 ว้าวเยอะมากไหนขอลองไปดูหน้าตาสิคิดว่าตัวละครจะเปลี่ยนไหมโอ้เป็นร่างอัปเกรดว่ะตัวแรกเนาะแล้วก็ตามด้วยบอสซอมบี้อีก2ตัวนะครับเอ้ยทำไมพี่นับได้ล้าน8วะตัวแรก1ล้านอีก2ตัว 800,000 แล้วมันหายไปในอีก 150,000 อ้าวหรือว่าเป็นตัวเล็กๆที่วิ่งไปก่อนวะใช่ไหมแต่ที่แน่ๆนะครับดาบเคลือบฮาคิ ดาบเคลือบฮาคินี่มันดาบโยลุหรือเปล่าพูดแล้วก็อยากกลับไปเล่นบ็อกฟูลแล้วเนี่ยแบบสร้างไอดีใหม่นั่งเล่นเลยมั้ย สมัยก่อนชอบเล่นมากเลยอะบ็อกฟูลอะและนี่ก็คือนักดาบอันดับ1เคลือบฮาคิโบโบชิมันโกงมากเลยนะทำเป็นเล่นไปมันแบบใช้ได้อะใช้ได้อยู่แล้วกันเนาะไอตัวที่บินผ่านหัวนี่คือโดนตีฟรีเลยนะโอ้โหสำหรับใครที่ชอบสะสมตัวละครนะครับตัวนี้สะสมได้นะฮะแต่ก็ยังขอพูดเหมือนเดิมว่าตัวละครสายสปอนเนอร์เนี่ยมันมีข้อเสียในการรอเวลาใช้ตัวอื่นอาจจะดีกว่าเว้ยแต่ตัวเนี้ยในบรรดาตัวสปอนเนอร์ทั้งหมดที่มีมาพี่ให้ตัวเนี้ยน่าจะโกงที่สุดแล้วนะโกงกว่าเทลันติกด้วยไอ้เทลันติกมันที่มันเรียกคุณอีวานออกมาไม่ได้โหดนะแล้วก็บักเยอะด้วยโอ้นี่ขนาดรีวิวแค่ตัวเดียวใช้เวลาขนาดนี้เดี๋ยวเราไปรีบรีวิวเจ้าเดอะแชร์ต่อเลยดีกว่านะครับเดอะแชร์เนี่ยน่าจะไม่มีอะไรมากนี่ดูดาบเคลือบฮาทิโอ้โหยังตึง ยิ่งพวกทอยเลทโดนช้าคือพี่แกเอาดาบฟันฟรีเลยมาแชร์นะครับใช้คำว่าเดอะแชร์มันอีกแบบเนาะแชร์เลเวล1ดาเมจ 4,000 ระยะ40คูลดาวน์1วิแล้วก็สโลว์ 50% ใช้เงิน800ในการขึ้นเลเวล2นะครับตัวนี้การสตันได้0เนาะแต่ว่าตีค่อนข้างไกลนะฮะถือว่าไกลมากเลเวล1 40เนี่ยอ่ะพอเลเวล2ดาเมจเป็น 10,000 ระยะ50คูลดาวน์1วิสโลว์ 50% ใช้เงิน 4,000 ในการขึ้นเลเวล3นะครับแอบเสียดายเนาะไม่มีสกิลกดเหมือนอีกแบบนึงนะฮะแล้วก็พอเลเวล3นะครับดาเมจเป็น 30,000 ระยะ60คูลดาวน์1วิสโลว์ 50% ใช้เงินอีก 6,000 ในการขึ้นเลเวล4นะครับ
ดีไซน์ตัวละครนี่คือไม่เปลี่ยนไปเลยหรือว่าดูไม่ออกไม่รู้แต่ก็ดูยากจริงแหละน้องขยับตัวไวนะฮะอ่ะพอขึ้นเลเวล4นะครับดาเมจเนี่ยเพิ่มเป็น 60,000 ระยะ70คูลดาวน์1วิสโล 50% และใช้เงิน 12,000 ในการขึ้นเลเวล5นะครับพอเลเวล5เนี่ยดาเมจเป็น 120,000 ระยะ80คูลดาวน์1วิสโล 50% นะครับในส่วนของดีไซน์ตัวละครทั้ง2ตัวนี้เลยพี่ดูไม่ออกนะว่าต่างจากเดิมยังไงเว้แต่สรุปดาเมจก็ประมาณนี้ละกันอ่ะเดี๋ยวทีนี้พี่ขอทำการวางตัวละครบัฟให้เสร็จก่อนนะครับโอเคมาเวฟ 3-5 ก็ทำการวางตัวบัฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาสรุปดาเมจเลยดีกว่านะฮะตัวแรกซอมบี้ฮอตคาเมล่าแมนนะครับคูลดาวน์จาก30วิเหลือ 22.5 นะครับก็คือลดมา 7.5 เนาะก็ถือว่าเยอะนะในเมื่อแม่งเรียกตัวละครดาเมจเอ้ยเลือดเยอะขนาดนี้แล้วก็ดาเมจแรงด้วยส่วนแชร์นะครับดาเมจเป็น 150,000 ระยะ92คูลดาวน์ 0.75 และสโลว์ 50%DPS ดาเมจต่อวินะครับขึ้นมาเป็น 200,000 จาก 120,000 เนาะโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องก็เรียกได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่จริงๆอ่ะถามว่าดีไหมส่วนตัวพี่ยังจะว่าไงอ่ะมันมีหลายตัวละครที่ฟรีและดีกว่านี้เว้ยแล้วก็พี่ว่าถ้าสมมติเป็นตัวสโลมันควรตีกลุ่มอ่ะอันนี้มันตีตัวเดียวปุ๊บพี่รู้สึกว่าเฉยๆว่ะส่วนเจ้าตัวซอมบี้เนี่ยวางได้แค่3ตัวละครนะฮะก็อุตส่าห์คาดหวังไว้สัก4ตัวมาแค่3ว่ะเสียใจแต่ก็โอเคแล้วถ้าพูดถึงตัวละครที่มันโอ่งมา DPS แม่งเยอะจริงนะเว้ยแม่งสับแบบโคตรแรงเลยอย่างเจ้าเทลันติกนะครับตัวผู้พัฒนาเนี่ยที่เขาเรียกคุณอีวานออกมาเนี่ยมันก็แรงเว้ยแต่ว่าตอนที่พี่รีวิวเนี่ยมันมีบั๊กในเรื่องของการเกิดสมมติพี่ลงเทลันติกหลายตัวคุณอีวานก็จะแบบเกิดมาไม่ครบทุกตัวเนาะไม่รู้ว่าเขาแก้บั๊กยังอันนี้พี่ส่งรายงานไปแล้วอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับการรีวิวเจ้า2ตัวละครเอ็กซ์คลูซีฟที่ใช้โลบักในการซื้อล่าสุดก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าสมมติไม่รีบเนี่ยไม่ต้องซื้อกระทันหันก็ได้เพราะว่าราคามันลงตอนที่พี่ซื้อมาแค่ 2,800 เจมเองสำหรับตัวซอมบี้นะแต่ตัวเก้าอี้เนี่ยตัวแชร์พี่ซื้อมา 3,400 ไม่รู้ว่าแพงเกินไปหรือเปล่าด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ขอทำการสคิปไปเวฟที่50เลยแล้วกันนะครับเชดเวฟที่50นะครับบอสเป็นเดอะกริมริปเปอร์แล้วก็มีมิวแทนพัมกินทอยเลตของตัวเก่านะฮะมาด้วยอีก8ล้านThe Grim Reaper 16.7 ล้านโอ้โหเอาเรื่องนะรวมๆนี่เลือดเยอะอยู่นะทั้ง2ตัวเนี่ยแต่ว่าซอมบี้ของเราเนี่ยดาเมจมันเยอะหรือเปล่าแค่เดินผ่านก็ตายแล้วเฮ้ยมันเยอะจริงนะเว้ยมันแบบขวดๆอ่ะโคตรแรงเลยอ่ะจบอย่างรวดเร็วนะครับก็เรียกได้ว่ากิจกรรมมันก็เหมือนเลือดเยอะนะแต่ตัวละครปัจจุบันมันโหดเนาะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็คิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ได้นะครับว่ากิจกรรมดีหรือไม่ดีเนาะไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย